สหรัฐหนี้บานแล้ว 31.4 ล้านล้านดอลลาร์จบเหนักล่าเจอจีนสกัดปล้นชาติเล็กๆหลังปูตินคุยเจ้าชายซาอุร่วมขั้วอำนาจใหม่จากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัสเซียโดยข้ออ้างการรุกรานยูเครนทำให้เกิดกระแสตีกลับส่งผลกระทบต่ออเมริการวมทั้งชาติยุโรปเองซึ่งมีข้อมูลถึงสภาวะการเป็นหนี้ไว้อย่างน่าสนใจทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงศ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของสหรัฐผ่านบล็อกดิทเมื่อวันที่23เมษายน66ว่าหนี้สินของอเมริกาในปีนี้ณจุดนี้มีถึง 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและไม่เคยที่จะนำเงินไปใช้หนี้เลยมีแต่กู้เพิ่มอย่างเดียวอเมริกาต้องจัดหาเงิน 15% ของงบประมาณประจำปีเพื่อจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเงินส่วนต้นไม่ลดลงแม้แต่น้อยดูการจำลองภาพนำเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์มากองเทียบกับเครื่องบินสิครับว่าจะมากมายขนาดไหนแล้วค่อยไปนึกถึง 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอันตรายสำหรับอเมริกาก็คือชาตินักล่าอาณานิคมในยุคก่อนๆสามารถปล้นทรัพยากรชาติอื่นมาใช้ได้แต่ทุกวันนี้มีรัสเซียและจีนยิ่งใหญ่ขึ้นมาและพร้อมจะช่วยชาติเล็กๆที่ถูกชาตินักล่าอาณานิคมรุกรานโอกาสที่จะปล้นเงินทอนจากชาติอื่นมาปลดหนี้สินของตนเองจึงเป็นไปได้ยากทุกขณะขณะนี้นานาชาติกำลังทิ้งดอลลาร์ด้วยถ้าอเมริกาไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงหันมาประหยัดสุดขีดหันมาใช้วิธีมักน้อยสันโดษลดความโลภความโกรธและความหลงสังคมอเมริกันไม่มีทางรอดจากเงินเฟ้ออย่างหนักไปได้แน่นอนสิ่งที่จะตามมาหลังวิกฤตในยุโรปและอเมริกาก็คือผู้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นซึ่งเคยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังจากประเทศสะบักสะบอมเพราะสงครามชาวตะวันตกจำนวนมากก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอเมริกาอีกรอบคนอเมริกันจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเช่นกันอเมริกาต้องล่มสลายเสียก่อนถึงจะสร้างศิลปะวัฒนธรรมที่อารยะกว่าเดิมได้ครับนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อวันที่22เมษายน66ดร.ปฐมพงศ์ยังได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของการพูดคุยกันของสองผู้นำไว้อย่างน่าติดตามต่อไปว่าปูตินกับ MBS คุยกันนอกรอบเมื่อวานมีนักข่าวเชิงลึกออกมาบอกว่าวลาดิเมียร์ปูตินและเจ้าชาย MBS เปิดอกคุยโทรศัพท์กันแบบพี่น้องหลายชั่วโมงเรื่องหลักๆถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็คือคุยกันเรื่องการบริหารโอเปกและการเข้าเป็นสมาชิกบริกรวมทั้งเรื่องความมั่นคงของประเทศอื่นๆจากประเทศนักล่าอาณานิคมปูตินคงแนะนำวิธีปราบม็อบจัดตั้งสงครามพันทางเหมือนที่แนะเวเนซุเอลานั่นแหละครับ